ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าพบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phriksa.com AIS 4G Advance พิสูจน์แล้วแรงที่สุดทั่วไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้วันเสาร์ที่18มิถุนายน2559แล้วล่ะค่ะก็ใกล้จะเข้าสู่สิ้นไตรมาสสิ้นครึ่งปีแรกเข้ามาทุกทีแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องหลายราวนะคะที่ต้องจับตาแล้วก็ดูกันต่อไปเลยนะคะซึ่งมันจะมีผลมีอิทธิพลนะคะกับโลกกับไทยเราเนี่ยค่ะหลายๆเรื่องหลายๆราวด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังเราได้เชิญนะคะบรรดาผู้รู้นะคะมาช่วยอัปเดตสถานการณ์ให้เราฟังกันนะคะฟังรายการเราไว้นะคะก็พอถึงสัปดาห์หน้านะคะก็จะได้เตรียมตัวเตรียมรับมือนู่นนี่เอาไว้กันได้ทันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยนะคะก็จะมีชัดเจนก็คือเรื่องของ Brexit นะคะก็คือการออกจากEU ไหมของอังกฤษนะคะแล้วก็จะเลื่อนออกไปหรือเปล่านะคะก็มีความคิดว่าเอ๊ะไอ้อันเนี้ยแนวคิดเนี้ยว่าจะเลื่อนการทำประชามติออกไปหรือไม่นะคะหลังจากที่มีการยิงแทงอะไรเงี้ยเสียชีวิตกันไปนะคะของส.ส.อังกฤษเขาว่านะคะยังไงเดี๋ยวคุยกับคุณนัทกรดีกว่านะคะว่าคุณนัทกรนะคะน่าจะรวบรวมข้อมูลมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทกรคะสวัสดีคุณพิชภาและท่านผู้ฟังครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งการรุ้นระทึกนะครับไม่รวมกับที่รุ้นผลบอลนะครับแฟนใครทีมใครก็ไปรุ้นกันที่ก็ผ่านไปหนึ่งตัวเลยเหมือนกันนะครับหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแล้วกับบอลยูโร2016นะครับก็นะฮะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะครับในท่ามกลางที่เรียกว่าแข่งกันบอลมันค่อนข้างจะสูสีเหมือนกันนะครับรุ้นกันระทึกทีเดียวนะฮะก็มีเรื่องในประเทศในต่างประเทศให้ลุ้นกันเยอะนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องแรกก็คือลุ้นเรื่องDSI บุกวัดพระธรรมกายนะครับจะจับพระธรรมชโยนะครับในคดีถูกกล่าวหาว่ารับของโจรฟอกเงินอะไรเนี่ยนะครับมันจะลงเอยอย่างไรในเช้าวันพฤหัสบดีนะครับตามแผนกบิน59นะครับโดยมีคนวัดเรือนหมื่นมานั่งบำเพ็ญภาวนาดานานั่งสมาธิท่ามกลางฝนตกนะครับแดดออกครับก็สุดท้ายก็ลงเอยอย่างที่ท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ก็ทราบนะครับด้วยการคว้าน้ำเหลวกลับไปนะครับบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็นะครับไม่ยอมให้นะครับที่จะให้เข้าไปทำอะไรได้นะครับอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับก็บอกว่าให้ไปทำเรื่องบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยซะก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาว่ากันนะครับบรรดาลูกศิษย์คนวัดพระธรรมกายนี่นะครับก็เยอะทีเดียวนะครับก็เขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าปล่อยให้ เข้าไปเนี่ยนะครับจับหลวงพ่อกันอย่างง่ายๆนะครับหรือก็ไปจับกันศึกง่ายๆอาจจะตามมานะครับแล้วก็วัดนะครับนี้ซึ่งเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัตินะมีค่ามหาศาลนะครับยังไม่รวมเนี่ยมูลค่าทางจิตใจอะไรเยอะแยะที่เขาทำกันมาเนี่ยในเวลา40ปีเนี่ยนะครับนะครับก็จะเป็นอย่างไรเขาก็เป็นห่วงเขาก็มีสิทธิ์ห่วงเหมือนกันนะครับว่ามันน่าจะมีทางอื่นที่ดีไปกว่านี้ไหมนะครับนี่คือเหตุการณ์ในเช้าวันพฤหัสจนกระทั่งถึงเย็นนะครับก็ไปติดตามกันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมีโอกาสก็จะมาพูดกันในเรื่องนี้อีกทีนึงนะครับในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นที่เรื่องที่รุ้นกันหนักนะครับอีกเรื่องนึงที่รุ้นกันมาในเช้าวันเดียวนั่นแหละครับก็คือรุ้นผลการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเฟดตั้งวันที่14-15หลังบ้านแล้วครับบ้านเราก็มารู้กันเช้าวันพฤหัสนั้นเหมือนกันผมก็นั่งรุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะออกมาอย่างไรก็ปรากฏว่าเฟดนี่ก็คงดอกเบี้ยนะครับเอาไว้นะครับคือเฟดก็มีทางเลือกอยู่2ทางแล้วครับคือ1คงหรือไม่ก็ขึ้นดอกเบี้ยไปไอ้เรื่องลดนี่คงทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะก็เป็นตรงนี้คงต้องเดินหน้าขึ้นหรือไม่ก็คงดอกเบี้ยไว้สุดท้ายก็เป็นไปตามที่
ตลาดส่วนใหญ่คาดแล้วเราก็คาดมานานแล้วล่ะครับว่าการที่จะขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ยจะส่งผลกระทบนะครับกับโลกส่วนใหญ่โดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกซึ่งยังไม่ดีนักนะครับตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจะดีเท่าไหร่นะครับขึ้นเดินหน้าขึ้นไปมากก็อาจจะกระทบกับตัวเองนะครับก็สุดท้ายก็ไม่กล้าปรับขึ้นดอกเบี้ยหรอกครับโดยเฉพาะน้ำหนักที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของBrexit นะครับซึ่งว่าอังกฤษจะออกหรือไม่ออกเนี่ยในวันที่23มิถุนายนก็จะมีการทำประชามติกันนะครับก็สุดท้ายก็ยังคงคิดผมคิดว่าอันนี้ก็คงมีน้ำหนักมากก็เลยยังเฟดก็ยังคงนะครับเฟดฟันเรทต่อไปที่ 0.25% ต่อไปนะครับผู้คนก็ต้องนะครับแต่อันนี้ผู้คนก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปนะว่า6เดือนที่เหลือเนี่ยจะขึ้นเดือนไหนจะปรับขึ้นเดือนไหนหรือในการประชุมงวดไหนก็คงต้องไปว่ากันนะครับอีกอันนึงก็คือลุ้นผลประกอบผลการประชุมของ BOJ นะครับในวันที่15 16หรืออีก2วันนี่นะครับติดกันละครับเฟดก็ประชุม14 15 BOJ ก็ประชุม15 16ใช่ไหมครับก็รู้กันสุดท้ายก็นะครับลงเอยด้วยอย่างที่ตลาดเนี่ยอาจจะผิดคาดไปนิดนึงนะครับคือที่แรกตลาดคาดว่า BOJ อาจจะต้องทำอะไรนะครับแต่สุดท้ายก็ BOJ ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับคุณพิชญาใช่ไหมครับก็คือยังก็บอกว่านะคะBOJ เนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าฉันขอตามรอยเย็นเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือบอกว่าขอดูมั่งเหมือนกันทางของเฟดนะคะเขาบอกว่าขอดูเฟดขอดูเบสิกของอังกฤษใช่ไหมคะครับทาง BOJ เขาก็ขอดูเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะเขาก็เลยให้คงเดิมเอาไว้นะคะที่ติดลบ 0.1% นะคะแล้วก็ให้คงวงเงินนะคะการซื้อสินทรัพย์นะคะก็คืออัดฉีดเงินเข้าระบบที่เรียกว่า QE นะคะก็ที่ระดับ80ล้านล้านเยนเท่าเดิมด้วยนะคะก็สรุปก็คือเท่ากับว่า BOJ ของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะไม่มีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมนะคะแล้วเขาก็มีการประเมินกันด้วยนะคะคุณสกรคุณผู้ฟังก็คือว่าเขาบอกว่าวันที่29กรกฎาคมเนี่ยนะคะซึ่งจะมีการประชุม BOJ อีกรอบหนึ่งนะคะก็คือเป็นการประชุมที่ไล่เลี่ยกันกับของเฟดเหมือนกันนะคะก็มีการคาดการแนวโน้มกันนะคะบอกว่าเฟดเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม27 28นะคะกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทาง BOJ ก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็มีความคาดหมายนะคะว่าถ้าหากว่ามันมีความกระทบกระเทือนถ้าหากว่ามีการเบรกซิตกันออกมาจริงๆนะคะแล้วก็อังกฤษออกจาก EU นะคะมันจะทำให้ค่าเงินเยนนะคะก็แข็งค่าขึ้นนะคะประมาณ6เยนต่อดอลลาร์นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็น่าจะมีการปรับตัวไปในเชิงลงนะคะถ้าคือออกหุ้นตกอย่างเงี้ยค่ะก็ว่ากันไปตามเนี้ยแล้วก็บอกว่าเดากันไปถึงขั้นที่บอกว่าของดัชนีนิเคอีกเนี่ยนะคะน่าจะไปหลุดลงไปถึง 3,000 จุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะคะเหมือนกับว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นความเศร้าในความโชคดีในความเศร้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะคุณรัชกรที่ทางด้านคุณโจค็อกนะคะซึ่งเป็นส.ส.สมาชิกสภานิติบัญญัตินะคะพรรคแรงงานนะคะของอังกฤษที่ว่าถูกยิงตายไปเนี่ยก็เลยทำให้การโหวตกันรณรงค์กันแบบฝั่งสู้กันนะคะระหว่างฝั่งสนับสนุนกับฝั่งคัดค้านกันออกจาก EU เนี่ยนะคะก็เลยทำให้มันยุติลงไปพอยุติลงไปเนี่ยก็เลยทำให้หุ้นขึ้นครับค่ะก็คือเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนนะใช่ไหมครับก็คือโจค็อกซึ่งเป็นส.ส.เนี่ยนะครับของส.ส.ผู้หญิงนะครับของพรรคฝ่ายค้านอายุก็ประมาณ40กว่าแล้วล่ะครับ4140ต้นๆนะครับก็น่าเสียดายเป็นส.ส.พรรคฝ่ายค้านแล้วก็คงเป็นพรรคแรงงานนะครับแล้วก็มีนโยบายเขาก็เห็นด้วยว่าอังกฤษเนี่ยควรจะอยู่ EU ต่อไปเขาก็เดินแคมเปญรณรงค์นะครับที่อังกฤษนะครับแห่งหนึ่งแล้วก็ถูกแม่ไอ้หนุ่มคนนึงเข้าไปทั้งนะครับทั้งรัวยิงทั้งแทงสารพัดเลยนะครับแล้วก็ถึงขนาดเสียชีวิตไปอันนี้ก็ส่งผลที่จะทำให้รัฐบาลก็สั่งให้เรื่องการรณรงค์นะครับเรื่องว่า UK เนี่ยจะออกไม่ออกจาก EU เนี่ยต้องให้พักไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็มองกันถึงขั้นว่าอาจจะอาจจะยกเลิกไปเพราะมันเห็นชัดแล้วครับว่ามันทำให้ประเทศชาติแตกเป็นเสี่ยงๆนะครับดีไม่ดีอังกฤษออกจาก EU ไปนะครับนี่ขนาดที่เขาพยายามบอกนะครับว่าจะเสียหายเท่านู้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเสียหายไม่มากเลยว่าไปใช่ไหมแต่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ยังผลออกมาอย่างนี้เขาก็เลยอาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะยังไงเลื่อนออกไปดีไหมหรือไม่ก็นะ
เพราะว่าอันนี้ก็อาจจะมองไปด้วยนะครับคุณพิชภาท่านฟังก็อาจจะมองว่าอาจจะทำให้ EU เนี่ยแตกก็ได้นะเมื่อคนเห็นอังกฤษคนหนึ่งเนี่ยออกไปใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้ประเทศอื่นบอกให้ท่านเอาบ้างดีกว่าถ้ามันออกไปแล้วมันนะก็อาจจะมีคนตามก็ได้นะครับซึ่งอาจทำให้ EU ซึ่งก่อร่างสร้างตัวกันมานานเนี่ยนะฮะเป็นต้นแบบของ AEC เราเนี่ยนะครับอาจจะเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยออกดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องมาทำให้เนี่ยครับคือผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วกลัวๆกันนะครับก็ยังไงก็คงต้องเป็นทางการที่ติดตามไปแต่อย่างละว่านะครับเมื่ออย่างที่คุณชภาได้รายงานผู้ฟังไปนะครับผลจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช็อกความรู้สึกคนก็บอกมันก็ไปปลุกให้คนมันตื่นนะครับจากความรู้สึกอะไรต่างๆนะครับก็ส่งผลทำให้ค่าเงินปอนด์เมื่อคืนนะครับจากที่ทั้งอาทิตย์เนี่ยมันอ่อนไปนะครับเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์เมื่อคืนค่าเงินปอนด์ก็ดีดกลับมานะครับแข็งค่าที่ 0.89% ทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเกือบ 1% ก็แล้วกันเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากตกหนักมาตลอดสัปดาห์แล้วก็หลังจากสังเวยชีพเนี่ยนะครับสูสีสอจูคอกไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็แปลกดีเหมือนกันนะครับราคาค่าเงินเยนก็เหมือนกันนะครับผลจากการประชุม BOJ ดังกล่าวเนี่ยนะครับทำให้ค่าเงินเยนญี่ปุ่นกลับมาแข็งค่าขึ้นมาอีกนะครับมีเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับราคาทองคำก็ปรับขึ้นแรงนะครับมาติดต่อกันนะครับหลายวันนะครับมันก็สะท้อนเห็นว่า1เนี่ยผมเข้าใจว่าก็คงจะไม่กลัวเฟดแหละจะขึ้นดอกปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับตั้งแต่ก่อนประชุมนะครับก็ทองคำก็ขึ้นมาตลอดอันที่สองก็คือคงมองว่าเศรษฐกิจโลกยังอ่อนแอเศรษฐกิจชาติสำคัญเนี่ยก็ยังป้อแป้อยู่นะครับแล้วก็ส่งผลก็อีกอันนึงก็คือผมเข้าใจว่าก็คงผวาความผันผวนผลกระทบจากไอ้เบรกซิตเนี่ย23 มิถุนายนนะครับก็เลยออกจากหุ้นออกจากอะไรไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ไปเข้าทองคำราคาทองคำเมื่อคืนก็ขึ้นไปถึง 1,300 เหรียญนะครับต่อทอยอาวทีเดียวนะครับก็ถือว่าขึ้นมาสูงทีเดียวชนีหุ้นเมื่อคืนเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็พลิกฟื้นนะครับแดกเยอรมันก็ขึ้นมาเนี่ยครับประมาณ 0.85% นะครับแต่ชนีหุ้นของอังกฤษนะครับฟูซี่ก็ขึ้นมา 1.19% CAC ของฝรั่งเศสก็ขึ้นมา 0.98% ก็ประมาณ 1% นะครับก็มีดาวโจนส์นะครับวันก่อนขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ดาวโจนส์นี่ก็ลูกผีลูกคนนะคะเดี๋ยวสลับวันขึ้นสลับวันลงเรียกว่าใครลงมั่งใครขึ้นมั่งอยู่เนี้ยนะคะวันก่อนนี้ลงแล้วก็เมื่อคืนแล้วก็ขึ้นครับแล้วก็มาเมื่อคืนนี้ลงอีกใช่ครับทีแรกก็ลงไปแรงนะครับตอนหลังก็กลับมานะครับลบไปแค่57 จุดนะครับลบไป 0.33% นะครับก็เรียกว่าดูอยู่นะครับราคาน้ำมันก็เหมือนกันนะคุณผู้ชมท่านฟังแรกก็ตกไปแรงนะครับ46-47เหรียญแล้วก็ค่อยๆกลับคืนมาสุดท้ายกลับมาปิดที่48.26เหรียญนะครับต่อบาเรลนะครับอันนี้คือสถานการณ์ของทั่วโลกนะครับขณะที่สถานการณ์ตลาดหุ้นไทยก็เหมือนกันนะครับกลับมาดัชนีหุ้นไทยเซตนะครับกลับมายืนเหนือ 1,420 ได้นะครับปิดที่ 1,421.32 บวกไป 10 จุดหรือบวกมา 0.72% นะครับก็กลับมายืนเหนือเส้น75วันได้นะครับทีแรกก็หลุดไป1415เกือบแย่เหมือนกันใช่ครับเกือบหลุด1410ใช่ครับแต่สุดท้ายก็ค่อยๆฟื้นตัวนะครับรีบาวกลับมาโดยได้แรงซื้อตัดต่างชาตินี่แหละครับทั้งสัปดาห์สรุปทั้งสัปดาห์กันแล้วกันนะครับต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธินะครับไปร่วม 1,000 ล้านบาทนะครับโบรกเกอร์ก็ซื้อร่วม 4,000 ล้านบาทขณะที่กองทุนน่ะขายถล่มทลายนะครับไปร่วม 1,000 ล้านบาทก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรกันเหมือนกันนะครับนักลงทุนทั่วไปนะครับก็ขายสุทธิร่วม 4,000 ล้านบาทใช่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะค่ะก็เรื่องของค่าเงินนะคะเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณทัชธรรมวิจารณกรค่ะเจ้าหน้าที่เซลล์แอนด์สตรัคเจอริงของธนาคารกรุงไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณทัชธรรมคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัชกรครับสวัสดีครับคุณพิชภาครับท่านผู้ชมท่านครับเป็นยังไงก็ค่ะครับผมก็ไม่ใช่แค่เงินบาทครับครับค่าเงินทั่วโลกเลยครับผันผวนใช่ครับนั่นเองครับผันผวนอย่างมากเลยครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งปอนด์สเตอร์ลิงเองทั้งยูโรเองเยนเองก็เช่นเดียวกันนะครับค่าเงินทั่วโลกนะครับผันผวนมากครับก็บาทไทยก็ผันผวนนะครับแต่ยังถือว่าวิ่งในเรนจ์ที่ยังไม่ผันผวนเท่าค่าเงินหลักๆทั่วโลกนะครับก็เปิดตลาดมาอยู่ที่ระดับ 35.25 นะครับในเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะวิ่งอยู่ในเรนจ์ประมาณ 35.14 ถึง 35.37 นะครับ okay. ในช่วงวันจันทร์ถึงวันพุธก่อน FOMC จะออกมาประกาศนะครับก็ตามแรงซื้อแรงขายเลยครับซื้อมากก็ขึ้นขายมากก็ลงนะครับครับ
ังผลการประชุมออกมาเนี่ยก็FOMC ก็อย่างที่คนทราบมาดีนะครับก็อเมริกาประกาศคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.25 ถึง 0.5% ตามที่ตลาดคาดนะครับแต่ว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็คุณเยเลนประธานเฟดแล้วก็สมาชิกเฟดต่างๆเนี่ยออกมาพูดในเชิงโดวิชนิดนึงนะครับก็มีการเหมือนชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปครับครับประเด็นหลักๆที่ตลาดดูในการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีอยู่2ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็อย่างที่ผมบอกเรียนบอกในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือตัวเลขดอทพอตนะครับก็เป็นตัวเลขที่เหมือนเซตเมมเบอร์หลายคนออกมาเหมือนให้วิวครับว่าปีนี้จะขึ้นดอกเบี้ยสักกี่ครั้งเชียวครับก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ที่ระดับ2ครั้งปิ่มๆนะครับจากเดิมที่โอเคแต่อาจจะ2ครั้งปลายๆหน่อยๆครับผมแต่ว่าที่ตลาดมาจับตาดูจริงๆเนี่ยก็คือคนที่โหวตว่าทางนี้เนี่ยน่าจะขึ้นแค่1ครั้งเนี่ยมีสักกี่คนเชียวก็จากเดิมมันมีแค่คนเดียวนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเพิ่มมาถึง6คนครับก็เหมือนกับวิวในเชิงโดวิชเนี่ยมันมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ขึ้น2ครั้งแล้วเฉลี่ยแค่ครั้งเดียวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับตลาดก็มาจับตาดูตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือการที่คุณเยเลนประธานเฟดออกมาพูดว่าจะนำเรื่องเกี่ยวกับการทำประชามติของสหราชอาณาจักรนะครับในการที่จะออกหรือไม่ออกจากสหภาพยุโรปเนี่ยนำมาพิจารณาในการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาด้วยนะครับก็คือเขาใช้คำว่าอยากจะมาดูพวก global economic risk ต่างๆที่มีครับซึ่งการทำประชามตินี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ถ้าเรามาดูโพลของการทำประชามติครั้งนี้นะครับตัวโพลล่าสุดเนี่ยมันเป็นโพลของ Guardian กับICM นะครับก็ออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ 53% ออกมาว่าน่าจะออกนะครับอีกประมาณ 47% น่าจะอยู่อันนี้เป็นตัวเลขของคนที่ตัดสินใจแล้วนะครับยังมีอีกหลายคนเลยที่ยังไม่ได้ตัดสินใจออกมาครับพอวิวต่างๆอย่างนี้ไม่ออกมาปุ๊บเนี่ยตลาดก็แบบผันผวนค่อนข้างเยอะครับตัวปอนเองก็ดิ่งลงมาเยอะแล้วก็มีการเทขายทางกำไรกันแล้วขึ้นใหม่อีกรอบนึงเยนเองก็เช่นเดียวกันนะครับเยนเองเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาอย่างมากนะครับหลังจากBOJของญี่ปุ่นนะครับออกมาคงดอกเบี้ยนโยบายที่ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คง QE ก็คือไม่ทำอะไรนะครับก็แข็งค่าขึ้นมาอย่างมากมาอยู่ที่ระดับ104เยนต้นๆนะครับต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็แข็งค่าขึ้นมาในรอบมากกว่า2ปีนะครับก็ค่าเงินต่างๆทั่วโลกค่อนข้างผันผวนนะครับดอลลาร์เองเนี่ยก็ในวันพฤหัสนะครับหลัง BOJ ออกมาเนี่ยก็ดิ่งลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับบาทไทยมาอยู่ที่ระดับ 35.17 นะครับก่อนที่จะรีบาวกลับมาที่ที่อยู่ที่ประมาณ 35.34 นะครับแล้วก็มาปิดแนววันศุกร์ที่ 35.25 ครับก็ยังคงวิ่งเป็นเรนจ์อยู่นะครับสำหรับบาทไทยแต่ว่าเรนจ์กว้างนิดนึงนะครับครับก็สัปดาห์หน้ายังคงมองว่าเป็นเรนจ์คล้ายๆอย่างนี้อยู่นะครับคือวิ่งที่ระดับ 35.15 ถึง 35.35 นะครับก็ตามนั้นคือเรื่องขายก่อนผลโหวตประชาการทำประชามติของอังกฤษจะออกมานะครับแต่หลังผลโหวตออกมาเนี่ยมองตลาดยากมากครับมันขึ้นอยู่กับผลโหวตและสิ่งที่ตลาดมองในตอนนั้นจริงๆนะครับค่ะครับผมก็ต้องไปรอรุ้นวันที่23เลยครับค่ะเพราะฉะนั้นผล23ออกมายังไงนะคะระหว่างนี้เนี่ยก่อนที่จะมีคุยกันในวันเสาร์นะคะก็คุณผู้ฟังก็โทรไปติดต่อที่ฝ่าย Sales Structuring ของธนาคารกรุงไทยดูก็ได้นะคะค่ะครับผมยินดีเสมอเลยครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะครับขอบคุณมากครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณทัชธรรมนะคะแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงคิวของเรื่องทองคำนะคะกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะทองคำก็ผันผวนไม่เบาเหมือนกันนะคะเราจะยังไงกันต่อค่ะคุณชลชาติมาแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัฐกรคุณพิชภาครับค่ะก็สัปดาห์ที่แล้วก็ทองขึ้นไปเบส1,300แล้วกลับลงมาอยู่แถวระดับ1,300นะครับค่ะปิดรู้สึกปิดต่ำกว่า1,300นิดนึงนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วก็มี2เรื่องนะครับเป็นเรื่องก็คือเรื่องของที่ประชุมเฟดนะครับก็ไม่ได้ขึ้นเลนนะครับแล้วก็เรื่องของ Brexit นะครับก็
ก็เฟดก็ถึงขั้นออกมายอมรับว่าเหตุผลนึงที่ไม่ขึ้นเรทเพราะว่ากังวลเรื่องบริสิตด้วยนะครับก็เลยเก็งกำไรกันขึ้นไปก็พอสมควรเพราะว่าทุกคนเหมือนกับว่าทุกคนแนวโน้มโหวตออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าอังกฤษท่าทางจะลีฟยูโรนะครับเหมือนผลโหวตลีฟเนี่ยนำอยู่เขาก็เลยกลัวกันว่าถ้าลีฟไปเนี่ยเศรษฐกิจจะเป็นยังไงจะคือตอนนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขามองว่าถ้าลีฟไปเนี่ยทั้งยูโรแล้วทั้งปอนเนี่ยอ่อนลงทั้งคู่ครับทุกคนเนี่ยกังวลว่าถ้าลีฟไปเนี่ยมีแต่ผลเสียแล้วก็เฟดเคิร์ฟอะไรพวกเนี้ยก็จะได้รับผลกระทบนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ความกลัวตรงเนี้ยไปซัพพอร์ตราคาทองให้ขึ้นมาประกอบกับเฟดก็ไม่ยอมขึ้นดอกเบี้ยแถมออกมาพูดย้ำอีกว่าส่วนหนึ่งเพราะกังวลเรื่องนี้นะครับทีนี้ถามว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คือบังเอิญเนี่ยก็อาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมี2เรื่องที่ต้องดูก็คือเรื่องของบริสิตที่จะโหวตตามสเกดูลในวันพฤหัสซึ่งไม่รู้ว่าจะเลื่อนหรือเปล่าเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆมีนักการเมืองคนหนึ่งผู้หญิงโดนยิงตายนะครับที่อังกฤษนะครับแล้วคนนี้เป็นคนซัพพอร์ตว่าให้อยู่ในยูโรนะครับก็พอเขาโดนยิงเนี่ยจริงๆทองก็ตกหลังจากโดนยิงเพราะว่าพอคนดูซัพพอร์ตโดนยิงเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะทำให้คนอยากไปซัพพอร์ตยูโรขึ้นบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับทีเนี้ยเขาก็ให้ตอนเนี้ยเขางดเขาเรียกว่างดลงถึงวันอาทิตย์นะครับแต่คิดว่าคงไม่น่าเลื่อนแต่อาจจะมีโอกาสเลื่อนนะครับแต่ว่าคิดว่าคงไม่น่าเลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดตรงๆก็เดี๋ยวก็คงเล่นกันหนักจนถึงวันพฤหัสนะครับแต่แต่ถ้าถามถ้าเรื่องบริสิตอ่ะผมว่าจะเป็นปัจจัยมันเป็นโมเมนตัมที่ซัพพอร์ตขึ้นมากกว่าเพราะว่ายังไงแนวโน้มโหวตออกจากยูโรเนี่ยตอนนี้เหมือนกระแสมันมาทางนั้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงวันโหวตจริงเนี่ยเป็นไม่ได้ว่าก็จะเป็นโมเมนตัมซัพพอร์ตให้ทองเนี่ยเล่นขึ้นไปได้อีกแต่บังเอิญเนี่ยฝั่งอเมริกาเนี่ยก็มีคุณเจเน็ตเยเลนจะมาพูดรายงานทุกครึ่งปีผมเข้าใจว่ากับสภานะครับในวันอังคารกับวันพุธก็คือถ้าพูดอะไรออกมาแบบว่าให้เอสคือตอนนี้ทุกคนก็คิดว่าถ้าจูนไม่ขึ้นจุลายคงไม่น่าขึ้นแต่ถ้ามาพูดออกมาว่าทำนองว่าจุลายอาจจะขึ้นได้ในก็อาจจะกดราคาทองได้นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าก็จะมี2เรื่องนี้ที่ต้องจับตานะครับแต่ถ้าถามส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมขึ้นยังมีอยู่โดยเฉพาะเรื่องไอ้บริสิตเนี่ยนะครับก็คิดว่าอาจจะคงขึ้นได้ไม่เยอะผมว่าอย่างมากก็ไม่เกิน1,330นะครับแต่ผลโหวตออกมาทีนี้ถ้าโหวตออกมาเนี่ยถ้าโหวตออกมายังอยู่ในยูโรก็คงร่วงนะเพราะว่าเก็งกำไรเรื่องนี้ขึ้นมาเยอะใช่แต่ถ้าเกิดว่าโหวตออกมาแล้วรีสจริงๆเนี่ยเรียชั่นแรกเนี่ยก็คือมันจะมี2ค่ายนะครับคือมันอาจจะขึ้นไปเลยเพราะว่าแบบกังวลไปเลยก็ไปเลยแล้วก็ตกลงมาทีเดียวเพราะเหมือนเซลล์ออนแฟกต์นะครับก็คือถ้าโหวตลีฟเนี่ยก็จะผันผวนมากต้องระวังนะครับค่ะค่ะโอเคถ้างั้นก็ต้องจับตามดูกันต่อไปนะคะแล้วก็ระมัดระวังให้มากๆด้วยนะคะค่ะขอบคุณคุณชลชาติมากนะคะครับครับค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนี่ค่ะก็เป็นเรื่องของทองคำนะคะคุณรัชกรมันขึ้นมานะพันจาก1,280อะไรเงี้ยนะคะทะลุขึ้นไป1,300นะคะคแล้วก็ตบลงมา1,280อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขยับขึ้นไปใหม่เมื่อคืนเนี้ยนะคะคก็เป็นการแกว่งตัวมากทีเดียวสำหรับทองคำนะคะทีนี้ผลแบบเนี้ยนะคะก็ต้องดูละค่ะว่าดร.ธนินทร์นะคะวังวีรัชนานนท์เนี่ยนะจะว่าอย่างไรกันต่อไปนะคะก็คือเรื่องอังกฤษนะครับที่สสเนี่ยโจคอกเนี่ยนะฮะผู้หญิงเนี่ยถูกทั้งแทงทั้งยิงตายเนี่ยเขาบอกว่าในอดีตก็เคยเกิดเรื่องทำนองนี้มาขณะน้ำตีคลังคนหนึ่งก็เคยเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีสสคนหนึ่งก็ เคยถูกทำร้ายนะครับแต่ไม่ตายนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นในรอบ26ปีทีเดียวนับจากเหตุการณ์ล่าสุดก่อนนะเนี่ยนะครับก็อย่างว่านะครับถึงขั้นเล่นงานขนาดก็บอกคนคนที่ไปทำร้ายเธอเนี่ยก็บอกว่าก็ยังอาจจะต้องป่วยทางจิตแหละนะนะครับค่ะเดี๋ยวดร.ธนินทร์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณนายกรคุณจะพาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะคุณจะกินเป็นไงครับผมคงต้องคิดก่อนเลยนะฮะถ้าจะไปเป็นสสก็อันนี้ถือว่าเสียชีวิตในหน้าที่เลยนะครับคุณนายกรใช่ครับระหว่างกำลังพบปะกับประชาชนในท้องที่ของตัวเองนะครับก็อันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาที่เรื่องนี้อีกทีนึงเดี๋ยวจะขอเริ่มจากทั้ง4ประเทศที่มีการประกาศผลการประชุมธนาคารกลางในวันนี้ในอาทิตย์นี้เลยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับคุณรัตกรผมคิดว่าความไม่แน่นอนนะครับคือความแน่นอน the only thing certain is uncertainty นะครับอาทิตย์นี้เนี่ยมีแบงค์ชาติสำคัญของโลกเนี่ยประกาศผลการประชุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายพร้อมกัน4ประเทศอเมริกาอังกฤษสวิตแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับทั้ง4ประเทศนี้คงดอกเบี้ยเหมือนกันหมดในวันพุธแล้วก็วันพฤหัสที่มีการประชุมนะครับแต่ผลคือ2ประเทศแรกค่าเงินอ่อนลงส่วนอีก2ประเทศหลังค่าเงินแข็งขึ้นนะครับเคสของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเคสที่อธิบายยากที่สุดนะครับเพราะว่าดำเนินนโยบายผ่อนคลายมากที่สุดแทบจะมากที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับแต่ค่าเงินปีนี้เนี่ยกลับแข็งขึ้นมามากที่สุดนะครับเป็นค่าเงินสกุลหนึ่งที่แข็งค่ามากที่สุดในโลกในปีนี้เลยโดยอาทิตย์นี้เนี่ยเกิดความไม่แน่นอนขึ้นคือคาดว่าญี่ปุ่นจะกระตุ้นเพิ่มแต่ว่า BOJ กับยังนิ่งนะครับยังไม่ทำอะไรพร้อมแถลงข่าวเบิ้ลกลับมาเลยนะครับว่าถ้าจำเป็นพร้อมทันทีตลาดก็ยิ่งงงไปกันใหญ่นะครับว่าทุกวันนี้ยังไม่ถึงเวลาจำเป็นอีกหรือยังไงนะครับก็เป็นอะไรที่คนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมธนาคารกลางญี่ปุ่นถึงยังมองว่านะยังขอรอดูไปก่อนก็คือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจโลกนี่แหละฮะก็ตอกย้ำเลยนะว่าธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยก็มองเรื่องของความไม่แน่นอนเป็นหลักจนไม่กล้าทำอะไรหรืออาจจะไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรดีครับก็เลยนิ่งไว้ก่อนส่วนของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อังกฤษอธิบายง่ายนะครับก็คือมีเรื่อง Brexit นะครับก็คือประชามติของอังกฤษเนี่ยรออยู่ทำให้เงินยูโรเนี่ยอ่อนนะครับยกเว้นสวิตนะครับส่วนอังกฤษเองเนี่ยก็ยิ่งอ่อนนะครับเพราะว่าเป็นคนที่กำลังจะออกแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่อยู่ใน EU อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับว่าคนที่ไม่อยู่เนี่ยก็ยังอยู่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองไปทางที่ว่าอังกฤษเนี่ยน่าจะได้ผลดีจากการออกนะครับก็ในวันพฤหัสที่23เนี่ยที่มีการลงประชามติเนี่ยถ้าเกิดผลออกมาว่าไม่อยู่อังกฤษก็ยังไม่ออกทันทีนะฮะก็คงต้องหลังจากประชามติเสร็จก็คงต้องไปทำเรื่องอีกสักพักหนึ่งแต่ผมคิดว่าผลต่ออังกฤษน่าจะไปผลดีในปัจจุบันนะครับอังกฤษใช้เงินปอนด์เนี่ยไม่ได้ใช้ยูโรนะครับผลกระทบถ้าออกจาก EU เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องสัญญาการค้าเป็นหลักนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องอังกฤษจะต้องเปลี่ยนกลับไปใช้เงินปอนด์เพราะเขาใช้เงินปอนด์อยู่อันนี้จะให้ประโยชน์ต่ออังกฤษมากกว่าก็คือเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนเนี่ยถ้าเกิดอังกฤษเนี่ยสูญเสียเรื่องข้อได้เปรียบเรื่องสัญญาการค้าไปเนี่ยแต่ไม่ต้องมารับภาระเรื่องการที่คนจะเข้าออกประเทศคนยุโรปเนี่ยเข้าออกประเทศใน EU กันได้อย่างอิสระเลยแล้วก็มาทำงานกันได้ด้วยถ้าเกิดคนต่างประเทศมาทำงานในบ้านเรารัฐบาลก็จะต้องให้สวัสดิการกับคนต่างประเทศอันนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่ผู้ดีอังกฤษเนี่ยเขาไม่อยากจะให้ภาษีของตัวเองเนี่ยตกไปกับของแรงงานประเทศอื่นแล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยที่เป็นสิ่งที่อังกฤษน่าจะมองดูว่ายุโรปเนี่ยคงจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอังกฤษยังอยู่ใน EU เนี่ยสิ่งที่อังกฤษจะต้องเผชิญก็คือเศรษฐกิจของอังกฤษก็จะต้องขึ้นลงไปตามเศรษฐกิจของยุโรปตรงนี้ก็มองเป็นอีกเรื่องนึงที่ว่าทางผู้ดีเนี่ยก็พูดง่ายๆก็เหมือนจะหาทางเอาตัวรอดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่จุดพิจิตของแต่ละคนนะครับเป็นความเห็นส่วนบุคคลกันว่าสุดท้ายแล้วผู้ดีเนี่ยมีนิสัยยังไงกันแน่นะครับแต่ว่าที่แน่ๆผมว่าเขาเป็นผู้ดีที่ฉลาดมากจริงๆมาถึงเรื่องที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนของอังกฤษนะครับซึ่งผมก็ยังพยายามเรียบเรียงประติดประต่อเรื่องนี้อยู่นะครับก็คือเรื่องที่สสหญิงโจคอกเนี่ยถูกยิงไปนะครับคือในคืนวันพฤหัสเนี่ยก่อนที่สสจะถูกยิงเนี่ยฮะตลาดเนี่ยค่อนข้างจะตกนะครับเพราะว่ามองไปว่าผลโพลเนี่ยอังกฤษเนี่ยมีโอกาสที่จะออกแต่ปรากฏว่าพอท่านสสถูกฆาตกรรมไปเนี่ยนะฮะกลับกลายว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเดินตามประเทศไทยเลยก็คือสั่งห้ามรณรงค์หาเสียงเกี่ยวกับประชามติว่าจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับซึ่งเหตุผลก็ต่างกันนะฮะแต่ว่าผลก็คือสั่งห้ามรณรงค์เหมือนกันเลยปรากฏว่าเรื่องของการห้ามรณรงค์เนี่ยจับกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ตลาดขึ้นซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวกันยังไงปรากฏว่าตอนก่อนที่สสจะถูกยิงเนี่ยโพเนี่ยออกมาทางว่าจะออกแต่พอ
สสถูกทำร้ายปุ๊บเนี่ยฮะมีโพอันนึงก่อนที่จะถูกห้ามสั่งประกาศผลโพต่อไปเนี่ยฮะก็ปรากฏว่าจะอยู่กลายเป็นว่าตลาดก็พลิกกลับขึ้นมาแล้วหลังจากนี้เนี่ยกำลังจะมีการโต้วาทีครั้งสำคัญอันนี้คือ1อาทิตย์ก่อนที่จะลงประชามติพอดีบอกว่าวันที่จะโต้วาทีเนี่ยก็คือช่วงที่ก่อนจะมีการลงประชามติแต่ว่าเป็นกำหนดที่หลังจากคืนวันพฤหัสเนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยเดวิดแคมเมรอนสั่งห้ามทุกอย่างเลยไม่ให้ทำอะไรเกี่ยวกับการหาเสียงเลยปรากฏว่าโพลสุดท้ายเนี่ยออกมาว่าฝ่ายอยู่เนี่ยมีคะแนนเสียงมากกว่าตลาดในคืนวันพฤหัสเนี่ยก็กลับขึ้นมาเป็นผลบวกกันทันทีเลยส่วนวันศุกร์เนี่ยก็ยังกลับมาลงต่อนะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ยังมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนแล้วก็เป็นการที่ไม่ง่ายที่จะทำความเข้าใจที่ว่าทำไมการที่สสถูกทำร้ายไปเนี่ยมีผลต่อผลโพของอังกฤษขณะนี้แล้วก็มีผลต่อเศรษฐกิจของโลกขณะนี้เช่นกันส่วนอีกประเทศหนึ่งที่กลายเป็นว่าความสำคัญเนี่ยเหมือนจะในพื้นที่ข่าวเนี่ยจะลดลงไปเลยก็คือเรื่องของเฟดที่อาทิตย์นี้ก็ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอ่านข่าวในบูมเบิร์กเนี่ยนะฮะเหมือนกับกระแสเนี่ยกำลังมองกันมาว่าในระหว่างนี้เนี่ยเศรษฐกิจของโลกเนี่ยเหมือนทำท่าเหมือนในยุคGreat Depression 1930เลยซึ่งผมก็มองว่ามันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับคุณภาครัฐกรครับคือเราทุกวันนี้ก็เห็นแต่สัญญาณที่มันจะติดลบติดลบกันทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเฟดเนี่ยในอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นหลังจากขึ้นตอนธันวาปีที่แล้วมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผ่านการประชุมมา4-5 ครั้งเนี่ยก็ปรากฏว่าคงดอกเบี้ยหมดผลที่เห็นชัดที่สุดคืออัตราดอกเบี้ยพันธบัตร10ปีของอเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยที่รัฐบาลอเมริกากู้เนี่ยกลับถูกลงกว่าสมัยตอนที่เฟดยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยซะด้วยซ้ำจาก 2% กว่าทุกวันนี้เหลือ 1.5 สิ่งที่เป็นสัญญาณอันตรายที่น่ากลัวที่สุดคือคนมองว่าอเมริกาเนี่ยอาจจะกู้เงินติดลบหรือเปล่าคืออาจจะยิ่งกู้แล้วยิ่งได้เงินหรือเปล่าวันนึงเนี่ยอัตราพันธบัตรของอเมริกาอาจจะกลับมาอาจจะเป็นติดลบซึ่งตรงนี้เนี่ยแทนที่มันจะเป็นเรื่องดีนะครับแต่มันจะเป็นเรื่องที่สะท้อนว่าเงินฝืดเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกเลยจริงซึ่งทุกวันนี้ก็มีอยู่ประเทศหนึ่งที่กู้เงินแล้วยังได้เงินแถมมานะครับก็คือเยอรมันคือทุกคนก็พยายามมองหาความแน่นอนนะครับเซฟเฮเว่นต่างๆสิ่งตัวหนึ่งที่ปีนี้กลับมาน่าสนใจก็คือทองคำนะครับอาทิตย์ก่อนผมก็เคยพูดไว้ทองเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่านี้แล้วถ้าดูสรุปทั้งปีเนี่ยตอนนี้ปีนี้ทองขึ้นมาประมาณ 20% นะฮะมาจากประมาณ 1,000 ต้นๆ 1,001 อะไรตอนนี้ก็ 1,002 จะ 1,003 แล้วก็คงจะต้องเป็นอะไรที่รออยู่อาทิตย์หน้านะครับคุณรัฐกรนอกจากวันพฤหัสที่23ที่ยังจะลงประชามติเนี่ยอันนี้ก็คงจับตาดูกันทั่วโลกนะฮะ22ก่อนหน้านั้นวันหนึ่งก็จะมีคิวของประเทศไทยเราเองเนี่ยฮะก็จะมีการประชุมกนง ผมก็คิดว่าก็คงจะคงเหมือนกันก็คงจะคงรอดูเหมือนประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจสัญญาณแต่ละที่ในทั่วโลกเป็นยังไงสิ่งนึงใช่ครับสิ่งนึงที่ผมยังมองอยู่เนี่ยก็คือยังไม่ค่อยเห็นข่าวดีนะครับคุณนิจพาคุณรัฐกรผมก็ยังสงสัยว่าสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ไทยหลายๆท่านทำนายไว้ว่าเศรษฐกิจเราอาจจะฟื้นในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็ได้อันนี้ส่งจากการลงทุนภาครัฐต่างๆเนี่ยแต่ผมก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับว่ากระแสตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยมีข่าวดีอะไรขึ้นมาแต่ว่าก็ยังอาจจะมีแว๊บๆแวมๆมาให้ทางเจ้าของธุรกิจบางท่านนะครับที่กำลังมองหาเงินกู้อยู่ที่อาจจะมีใจคิดขึ้นมาบ้างผมได้ข่าวมานะโครงการ 4% ตอนนี้กำลังจะมาในเดือนหน้านะครับครับต่อข่าวไว้ครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับผมโอเคค่ะได้มาสรุปผลประชามติต่อได้ครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงค่อยกลับมานะคะครับเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าพบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.kriksa.com AIS 4G Advance พิสูจน์แล้วแรงที่สุดทั่วไทย10:50 ค่ะกลับเข้ามาช่วงของเซียนเศรษฐกิจค่ะคุณรัฐกรครับค่ะตอนนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เลยนะครับ 2-3 ฉบับก็มาพาดหัวโตๆนะเครียดธุรกิจเจ๊งปิดชีพพิสดารนะครับแม่นะก็เ
ข้าใจว่าก็เป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งนะครับที่ทำเรื่องธุรกิจส่งออกนะครับเขาบอกว่าเป็นเสียร้อยล้านนะฮะแต่ว่าเครียดเรื่องธุรกิจส่งออกไม่ได้ผลอะไรไงก็ถึงขั้นปิดชีพตัวเองไปจดหมายลาตายนะครับจริงก่อนหน้านั้นนะคุณพิชภาท่านฟังครับก็รัฐบาลเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการโหมโรงประคมข่าวนะว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจที่นะครับสมมติว่า SME อะไรเนี่ยนะครับที่ว่าเสียหายอะไรเงี้ยนะครับไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้เขาบอกสามารถไปร้องขอต่อศาลนะเพื่อที่จะขอฟื้นฟูกิจการอะไรได้อะไรเงี้ยนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับของธุรกิจที่มีปัญหาหรือว่าล้มไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะกลับมาได้นะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะก็ยังมีกฎหมายนะคะคือเรียกว่ากฎหมายฟื้นฟูกิจการ SME นะคะหรือว่าพ.ร.บ.ล้มลายหมวดฟื้นฟูกิจการนะคะฉบับที่9/2559นะคะอันนี้มันจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเราเชิญคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์นะคะรองกรรมการผู้จัดการของ SME Bank นะคะนะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยมาช่วยอธิบายให้เราฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชาภาและรัชกรครับค่ะกฎหมายใหม่ไหมก็คือเรื่องเกี่ยวกับการล้มละลายหมดฟื้นฟูกิจการอันนี้มันคืออะไรมีประโยชน์ไหมคะครับก็กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องยกให้ผู้หญิงเก่ง2คนนะครับในแวดวง SME ตอนนี้ก็คือทางกรมบังคับคดีท่านอธิบดีลีนบดีสุวรรณมงคลท่านผลักดันกฎหมายฉบับนี้มาแบบเป็นกำลังจริงๆนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือท่านสารีดีวังตาลท่านผอ.สสว.ครับก็จับมือกันเพื่อทำให้กลุ่มที่เรียกว่าเป็นไซเล็กนะฮะ SME ไซเล็กมีโอกาสที่จะสามารถฟื้นฟูกิจการเล็กๆของตัวเองโดยที่ไม่ต้องถูกโกงล้มละลายล้มตายไปนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ลงมาให้ครอบคลุมให้จิตเนี่ยSME ไซเล็กตั้งแต่กรณีบุคคลธรรมดาถ้าประกอบกิจการโดยบุคคลธรรมดามีหนี้ตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปถ้าเป็นประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดกับประเภท3ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็ถ้าเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยก็จะกำหนดไว้ที่3ล้านถึง10ล้านบาทที่ระดับนี้เราก็ต้องถือว่าเป็น SME ไทยไซเล็กจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ก็แต่ก่อนเนี่ยก็จะเราคงได้ยินกฎเรามีกฎหมายเราเคยได้ยินการทำแผนฟื้นฟูกิจการก็จะเป็นบริษัทใหญ่เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านนะครับเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าให้โอกาสไซเล็กจริงครับครับคุณธุรชัยมีตัวเลขในมือไหมครับว่ากิจการที่มีปัญหาแล้วสามารถที่จะกลับมาฟื้นฟูกิจการได้ในขณะนี้มีสักจำนวนเท่าไหร่ทราบไหมครับถ้าเป็นตัวเลขที่แน่นอนเนี่ยก็คงยังไม่มีการสำรวจชัดเจนนะครับจากประมาณการเนี่ยผมเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเลยเนี่ยครับเราคุ้นชื่อกันเนี่ยในประเทศไทยมีไม่เกิน 4,000 รายนะครับถ้าเป็นขนาดกลางที่เรียกว่ามีทรัพย์สินมากกว่า50ล้านบาทขึ้นไปมีกิจการยอดขายมีที่ดินมีคนงานไม่ถึง200คน50คนถึง200คนเนี่ยมีแค่ 14,000 รายเท่านั้นเองนอกนั้นเนี่ยที่มีทรัพย์สินต่ำกว่า50ล้านลงไปนะครับลงไปจนถึงผู้ประกอบการคนเดียวเนี่ยครับมีถึง2ล้าน7แสนรายในจำนวนนี้เราก็ไม่สามารถไปเช็คกับทางแบงก์พาณิชย์สถาบันการเงินต่างๆได้แต่เราคาดว่าน่าจะมีเป็นแสนรายที่เป็นผู้ประกอบการใน2ล้านกว่าเนี่ยนะครับแล้วมีผลกระทบหรือว่ากิจการอาจจะสะดุดมีปัญหาเรื่องแคชโฟลว์ที่จะไปชำระหนี้กับสถาบันการเงินค่ะนะครับครับค่ะคุณสุชัยกรุณาแนะนำว่าเขาจะต้องเริ่มต้นดำเนินการยังไงเช่นต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำอะไรได้อย่างไรฮะถึงจะไปทำเข้ากระบวนการนี้ได้ครับเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการซึ่งยังคงทำธุรกิจอยู่นะครับครับสิ่งแรกก็คือคงต้องทำธุรกิจอยู่ต้องทำอยู่แล้วก็ครับธุรกิจยังต้องมีลมหายใจอยู่ยังเดินอยู่ยังทำอยู่นะครับประคับประคองอยู่แต่ว่าความสามารถเนี่ยมันลดลงยอดขายมันลดกระจายเงินสดมันลดแล้วมันไม่พอจ่ายหนี้ทั้งหมดได้ค่ะแล้วก็หนี้นั้นเนี่ยต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากธุรกิจนะครับไม่ใช่หนี้ส่วนบุคคลไม่ใช่เกิดจากบัตรเครดิตซื้อรถซื้อบ้านอย่างนี้อันนี้ไม่เข้าข่ายนะครับแล้วสามารถเจรจากับเจ้าหนี้ได้ครับเจ้าหนี้นี่ก็หมายความรวมถึงทั้งเจ้าหนี้สถาบันการเงินแล้วก็บรรดาเจ้าหนี้การค้าทั้งหลายนะครับ
รวมกันแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แล้วเมื่อได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหนี้เจรจากันแล้วเนี่ยก็ทำแผนพื้นฐานขึ้นมาร่วมกันนะครับตกลงกันว่าจะจ่ายหนี้ผ่อนหนี้แต่ละเจ้าเป็นยังไงซึ่งกฎหมายก็กำหนดไว้นะครับว่าให้เจรจากันแต่ละกลุ่มแล้วก็ให้มีการได้รับชำระหนี้ที่สอดคล้องแล้วก็ใกล้เคียงทัดเทียมกันนะครับก็พูดภาษาง่ายๆคือว่าทุกคนก็วินวินนะครับพอใจซึ่งกันและกันก็ตกลงทำแผนพื้นฐานซึ่งกำหนดไว้ว่าไม่เกิน3ปีภายใน3ปีภายใน3ปีนะคะครับค่ะแล้วก็พอตกลงกันได้เนี่ยเขาก็ใช้เสียงโหวตถ้าจำเป็นนะครับก็อยู่ที่2ใน3ของเจ้าหนี้เท่านั้นเองครับไม่ต้อง 100% ค่ะนะครับนี้ถ้าท่านมีหนี้กับสถาบันการเงินเป็นหลักเนี่ยอันนี้คิดว่าจะเคลียร์จ่ายง่ายหน่อยเพราะว่าแบงก์เองเขาก็คงอยากจะให้จบครับให้เคลียร์กันได้ใช่เพราะที่ผ่านมาก็พอเคลียร์ไม่ได้ไม่มีจุดจบแบงก์เขาถูกฟ้องฟ้องแล้วไม่มีทรัพย์เขาก็ไปฟ้องล้มละลายนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็คงถ้าเจรจาแล้วทำแผนแล้วสามารถผ่อนได้คืนได้บางส่วนหรือว่ากำหนดเป็นที่พอใจกันนะครับก็จูงมือกันไปที่ศาลล้มละลายกันในส่วนของพอไปถึงศาลแล้วก็ถือว่าให้ความเห็นชอบเรียบร้อยปั๊บเนี่ยก็ถือว่ามีผลเลยครับค่ะทีนี้ในส่วนของ SME Bank นะคะในจะออกมามีแอคชั่นมีบทบาทยังไงคะตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตให้เห็นว่าข้อดีของการที่ SME ทั้งหลายเนี่ยเขาเจรจาเรื่องนี้จบตามกฎหมายนี่นะครับมันจะมีประโยชน์มากมายเลยนะครับอย่างที่เราเห็นแน่ๆคือว่านี่เนี่ยมันนิ่งสะเก็ดน้ำนะครับต้องผ่อนเท่าไหร่คนนี้เท่าไหร่นะครับแต่ละเดือนเป็นยังไงเราก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ไปนะครับข้อดีคือชัดว่าบรรดานี่ทั้งหลายจะนี่ทั้งหลายเขาจะไม่สามารถไปโกงเราอีกยึดทรัพย์เราเล่นงานเราเนี่ยนะครับในช่วงของการทำแผนพื้นที่เนี่ยอย่างไรต้องหยุดคุณสุรชัยคะอย่างนี้ค่ะขอโทษค่ะคุณเดี๋ยวก็จะขอเบรกนิดนึงเดี๋ยวมาพูดถึงผลดีประโยชน์อีกครั้งนึงนะคะขอพักแป๊บนึงนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะครับครับยินดีครับค่ะค่ะเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อค่ะ